อันยองชิงกระดุนสวัสดีครับพบกับ Adobodena Art กันอีกแล้วคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวแอคเซสซอรีที่ใช้กับ iPad และก็ iPhone ครับแต่ก่อนจะไปดูว่ามีอะไรบ้างเราขอตกแต่งเคส iPad กันแป๊บนึงเราใช้เคส iPad 2 อันด้วยกันนะครับอันนึงเนี่ยเป็นแบบปิดอีกอันนึงเป็นแบบใสแล้วเราก็จะติดของ iPhone ด้วย iPhone เนี่ยจะเป็นเคสกระจกมาเริ่มพูดถึงแอคเซสซอรีกันดีกว่าเริ่มจากเคสเราชอบสีแดงมากเคสก็เลยเป็นสีแดงสั่งมาจากใน Shopee เคสด้านหน้าเวลาเปิดจอ iPad เนี่ยก็จะแสดงผลอัตโนมัติพับได้3ทบไว้ตั้งหน้าจอเนาะแต่ส่วนมากเราชอบวางราบลงไปมากกว่าหรือว่าพับแค่1ทบเคสจะมีที่เก็บปากกาด้วยนะครับสามารถพับปากกาไว้ได้ด้วยเวลาใช้ให้กดปุ่มบนปากกาก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องต่อบลูทูธส่วนเวลาชาร์จก็เปิดฝาจากปลายปากกาจะมีพอร์ตเสียบชาร์จครับสามารถวาดเขียนได้ปกติเลยแต่ข้อเสียก็คือไม่สามารถวางมือบนจอแล้ววาดได้บน iPhone ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันส่วนคีย์บอร์ดอันนี้ซื้อจากมินิโซครับลักษณะคล้ายของ Mac เลยต้องใช้ถ่าน 3A 2ก้อนในการใช้งานด้านหลังก็จะมีสวิตช์เปิดปิดและปุ่มสัญญาณบลูทูธกดเมื่อจะเชื่อมบลูทูธเมื่อเชื่อมเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้ปกติถ้าพิมพ์ไม่ได้เนี่ยก็พังสามารถใช้คีย์ลัดได้ด้วยนะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของ Mac อีกชิ้นนึงก็คือการ์ดรีดเดอร์สำหรับการ์ดกล้องใช้คู่กับแอปไฟล์ก็จะแสดงการ์ดขึ้นมาสามารถย้ายหรือก๊อปปี้เข้ารูปภาพได้เลยง่ายมากเวอร์อีกอย่างคือไมโครโฟนสำหรับอัดเสียงที่เราพูดอยู่นี่เป็นของโบย่าสั่งมาจากใน Shopee ครับเนื่องจากเราวางมือบนจอไม่ได้เราจะใช้ผ้ารองผ้าอะไรก็ได้ที่จอจะไม่สามารถสัมผัสผิวเราได้และนี่ก็คือแอคเซสซอรีของเราก็ไม่มีอะไรมากแค่มาแนะนำเผื่อเพื่อนๆจะไปตามกันมาใช้เพราะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นไม่มากก็น้อยแหละสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คุยกันได้เขียนผิดด้วยอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ข้างบนดูวิดีโอด้านข้างสองข้างด้วยแล้วก็ตรงกลางไปกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองไปแล้วบาย